เรื่องแรกของเรามาอัปเดตนะครับก็เป็นความร่วมมือนะครับระหว่าง WHO นะครับหรือว่าองค์การอนามัยโลกกับสสส.นะครับจับมือทำโครงการดีต่อเนื่องนะครับซึ่งก็เป็นความร่วมมือสร้างเสริมสุขภาพนะครับตั้งแต่ปี2561จนถึงปี2563นะครับก็จะสร้างเครือข่ายทั่วโลกเลยใน6ประเด็นหลักที่จะเน้นเรื่องของการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพนะครับซึ่งในเวทีสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่71ครับที่นครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิสนะครับดร.เท็ดรอสอัธานอมกีบีเยซุสนะครับผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกนะครับพร้อมด้วยนายแพทย์ปิยสกลสกลสัตยาธรครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะรองประธานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.นะครับไปร่วมลงนามขยายระยะเวลาความร่วมมือว่าด้วยการสร้างเสริมสุขภาพนะครับในปี2561ถึง2563นะครับก็เป็นความร่วมมือระหว่างองค์การอนามัยโลกกับสสส.ของประเทศไทยนั่นเองนะครับโดยดร.เท็ดรอสนะครับก็แสดงความชื่นชมความร่วมมือระหว่างองค์การอนามัยโลกแล้วก็สสส.ก็เห็นประโยชน์นะครับในการสร้างเครือข่ายสุขภาพทั้งในระดับประเทศภูมิภาคแล้วก็ระดับโลกนะครับสร้างความร่วมมือผ่านองค์การอนามัยโลกนะครับทำให้ไทยเนี่ยสามารถสนับสนุนถ่ายทอดความรู้สู่การปฏิบัติแก่นานาประเทศทั่วโลกนะครับเช่นประเด็นกิจกรรมทางกายที่ไทยเนี่ยนะครับได้ดำเนินการอย่างเข้มแข็งแล้วก็หนุนให้เป็นวาระสำคัญในระดับชาตินะครับจนเกิดแผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมกิจกรรมทางกายปี2561ถึง2573ได้อย่างสำเร็จครับข้อตกลงความร่วมมือนี้เป็นอีกตัวอย่างที่ดีว่าประเทศกำลังพัฒนาอย่างประเทศไทยเนี่ยมีศักยภาพสามารถมีบทบาทในการสนับสนุนวาระนโยบายสุขภาพโลกได้ในระดับสูงสุดโดยไทยได้ขับเคลื่อนงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและองค์การอนามัยโลกหรือ WHO CCS โดยความร่วมมือในรูปแบบนวัตกรรมเช่นนี้มุ่งเน้นการระดมทุนทางสังคมทุนทางปัญญานอกเหนือจากทุนทางการเงินจากองค์การอนามัยโลกซึ่งการขับเคลื่อนสำคัญนี้จำเป็นต้องใช้บทเรียนจากการทำงานที่ผ่านมาของสสส.และองค์การอนามัยโลกเพื่อต่อยอดไปสู่ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ด้วยนะคะพี่โก้ใช่แล้วนะครับซึ่งความร่วมมือที่เกิดขึ้นนะครับก็ไม่ใช่เป็นการร่วมมือในครั้งแรกนะครับถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2553นะครับแล้วก็ปี2558เนี่ยก็มีความร่วมมือระหว่างสสส.กับองค์การอนามัยโลกแล้วนะครับแต่ว่าหลังจากที่หมดโครงการเดิมไปปีนี้ขยายความร่วมมือเพิ่มเติมครับถึงปี2563ด้วยกันนะครับโดยความร่วมมือในครั้งล่าสุดนี้นะครับก็เน้นในเรื่องของการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพใน6ประเด็นที่เป็นประเด็นหลักของวาระนโยบายสุขภาพโลกนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวหมอกิฟจะมาเล่าให้ฟังว่ามีประเด็นอะไรบ้างใช่ค่ะมีหลักๆเนี่ยมี6อย่างแต่ว่าโดยประเด็นหลักโดยการวางนโยบายของสุขภาพเนี่ยเพื่อให้ประเทศไทยและประเทศที่กลุ่มกำลังพัฒนาทั้งหลายเนี่ยสามารถบรรลุเป้าหมายต้องอย่างยั่งยืนด้วยนะคะพี่โก้เพราะว่าถ้าเกิดเราทำสำเร็จแป๊บเดียวเนี่ยบางทีมันไม่ต่อยอดไม่ต่อเนื่องแล้วก็อีกอันนึงก็คือเขาอยากที่จะลดปัจจัยเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอะค่ะที่ตอนนี้กำลังเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญเลยเพราะว่ามันเรื้อรังนึกออกไหมคะพี่โก้ทีนี้ที่สำคัญที่สุดจริงๆคือการป้องกันนะโดยเชื่อว่าความร่วมมือดังกล่าวเนี่ยจะก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการเลยอย่างเช่นการเกิดฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพทางวิชาการนะคะข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเครื่องมือและแนวทางปฏิบัติต่างๆและที่สำคัญคือเป็นการเกิดเครือข่ายการทำงานที่เข้มแข็งทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยค่ะครับทีนี้เราก็จะมีอินโฟกราฟิกมาให้ดูกันเลยว่า6ข้อเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็ตัวเราเนี่ยสามารถทำในแบบที่6ข้อที่เขาอยากจะให้เป็นนี้ได้ไหมใช่ครับมีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างคะอ่ะข้ออ่ะงดเหล้าพักตับครบพรรษาอันนี้เราก็ต้องมาพักตับข้อแรกเลยนะคะก็คือสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนานโยบายที่เกี่ยวกับแอลกอฮอล์เหมือนกับว่าเราลดการกินแอลกอฮอล์อะไรอย่างนี้ลงในประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างเช่นแคมเปญนี้ก็เป็นแคมเปญที่สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะรณรงค์ให้คนเนี่ยหยุดดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา3เดือนเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน
แผนการที่ได้ดำเนินมาใช่ค่ะก็คือเริ่มต้นอาจจะช่วงเข้าภาษาหลังจากนั้นตลอดไปได้ไหมหรืออะไรขยายไปสรุปว่าเราลองมาพักตับโดยการงดแอลกอฮอล์กันนะคะข้อที่2การส่งเสริมกิจกรรมทางกายค่ะก็คือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีเหมือนกับว่าพฤติกรรมเนื่อยนิ่งไปตลอดเรื่อยๆเนี่ยอาจจะทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังตามมาได้เขาก็เลยบอกว่าเขาอยากจะให้บุคคลต่างๆเนี่ยลดพฤติกรรมเนื่อยนิ่งลงให้ได้อย่างน้อยร้อยละ10ภายในปี2568ค่ะครับเนื่อยนิ่งแบบว่าก็กลับถึงบ้านก็นอนบนโซฟานอนบนโซฟาหยิบมือถือมารูดดูทำแต่ผมทำหลังจากที่ไปออกกำลังการมาแล้วนี่ใช่ค่ะเพราะว่าระดับพี่โก้นี่เป็นแบบว่านี่ไงตะแกเขามีตัวอย่างว่าอยู่บ้านไม่ต้องไปไหนงานบ้านแต่ละอย่างที่เราขยับร่างกายไม่ทำให้ร่างกายเหนื่อยนิ่งเนี่ยมันก็จะทำให้เผาผลาญพลังงานได้ใช่สรุปก็คือแบบไหนก็ได้ที่บอกว่าเป็นการขยับร่างกายอย่างสมมติอย่างของกิ๊บบางทีก็ในห้องน้ำก็เปิดเพลงเต้นอะไรไปเลยก็แล้วแต่ไม่ต้องไปฟิตเนสก็ได้ใช่เต้นเสร็จขัดห้องน้ำก็ได้ขัดขาเพิ่มอีกใช่ละค่ะครับข้อที่3เลยบอกว่าการสร้างเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาทั้งการสร้างกิจกรรมทางกายและทักษะทางสุขภาวะด้วยก็คือเหมือนกับออกมาเล่นกันข้างนอกอะไรอย่างนี้นะคะครับอันนี้ก็เป็นโอ้โหโปสเตอร์เขาสวยทีเลยนะคะออกมาเล่นกันคือเด็กเป็นวัยที่ก็ต้องออกไปใช้พลังอ่ะพลังเขาล้นเหลือนะครับออกมาเล่นทุกวัน60นาทีก็ทำให้ร่างกายแข็งแรงพัฒนาการก็ดีด้วยได้เพื่อนได้อะไรด้วยใช่ไหมคะพี่กบใช่แล้วค่ะข้อถัดไปสร้างเครือข่ายส่งเสริมศักยภาพลดการบริโภคอาหารรสเค็มในระดับภูมิภาคเพื่อลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังสรุปก็คือพวกอาหารที่เค็มๆใช่ที่รามาเองเราก็มีเราก็มีการรณรงค์เรื่องนี้อย่างชัดเจนชัดเจนไม่มีน้ำปลาใช่ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะครับข้อถัดไปเลยส่งเสริมให้เกิดระบบการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเพื่อควบคุมและส่งเสริมสุขภาพในภูมิภาคอาเซียนใน6ประเทศหลักคือกัมพูชาลาวมาเลเซียเมียนมาเวียดนามและไทยค่ะก็คือเราจะทำกันเป็นเครือข่ายเพื่อเป็นการช่วยเหลือกันและทำให้เกิดความต่อเนื่องนะยั่งยืนได้ค่ะข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายคือสร้างความเข้มแข็งระบบบริการปฐมภูมิในระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าทั้งนี้ความร่วมมือครั้งนี้จะสร้างความสัมพันธ์ส่งเสริมภารกิจเพื่อสร้างสุขภาวะที่ยั่งยืนต่อประชากรไทยและประชากรในประเทศที่กำลังพัฒนาในภูมิภาคอื่นทั่วโลกด้วยค่ะก็คือนอกจากที่เราทำมันทั้งหมดแล้วเราก็อยากจะให้มันเกิดความยั่งยืนใช่ไหมครับพี่โตใช่แล้วค่ะก็เป็นการลงนามความร่วมมือใน6ประเด็นหลักด้วยกันนะครับก็จะทำต่อเนื่องปีนี้จนถึงปี2563นะครับก็เชื่อว่าก็จะทำให้สุขภาพคนไทยโดยรวมนั้นดีขึ้นใช่ค่ะเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับ